เงินต้อง2เท่านะเว้ยกล้าหน่อยกล้าหน่อยเฮ้ยจะดีเหรอพี่แกแค่เป็นคนส่งของส่วนไอ้เรื่องโกงเขาโกงกันเองมันไม่เกี่ยวกับแกเลยนะเว้ยแบบนี้มันก็โกงอยู่ดีแล้ววะ